glitch ก็ glitch โอเควันนี้จะมาทำ glitch กันนะครับ glitch ก็คลิปนี้เป็นการรีเมคของ Soul IG นะครับไม่ใช่การก๊อปหรือไม่มีเจตนาจะดึงเป็นของตัวเองอย่างใดนะครับแค่ทำเพื่อความสนุกของคนดูและเป็นคอนเทนต์แล้วก็เพื่อสอน VFX Maker รุ่นใหม่ให้ก้าวหน้าไปขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสร้างเพลสขึ้นมานะครับเราตั้งชื่อเพลสว่าอะไรที่คุณต้องการครับผมก็จะตั้งชื่อเพลสนะครับที่คอนโซลด้วยก็ได้ครับเพราะว่าคอนโซลนะจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลองเสร็จครับอันนี้ผมเปิดไม่ได้จะบูมใหม่แล้วนะแต่มีอยากจะบูมตัดไม่มีแล้วครับไปต่อนะครับเรารอแล้วรอเกมมันบิวเสร็จแล้วก็รอครับบนเมาส์เราดู OBS รอนะมาแล้วใช่ไหมครับเราใส่ Particle Pack อันเดิมที่ผมเคยใช้ไปได้เลยนะครับก็ใครถ้าใครยังไม่ได้อยู่ VFX Madness พาร์ทที่2ก็สามารถไปดูที่ช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทาง TikTok ก็ได้นะครับสามารถผมทำเป็นไหมหรอก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่ผมก็ทำไม่ได้แบบไม่ได้เป็นขนาดนั้นจ้าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับอันแรกนะครับเสร็จลิกก่อนเลยครับเสร็จลิกบิวเตอร์เหมือนเดิมครับแต่กูชวนมาออกคลิปแม่เลยสัตว์ที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งคัลเลอร์นั้นจะเปลี่ยนนะครับคัลเลอร์มันเปลี่ยนสีเราเลยครับมันจะทำในเวอร์ชันนี้นะเพราะว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่มันผมทำยากหรือว่านี่เป็นเวอร์ชันใหม่วะผมไม่รู้เหมือนกันโอ้โหดีเทลมันก็จะเยอะมากนะครับลำบากใจใหญ่เลยทีนี้เนื่องจากสาเหตุที่ว่าผมไม่มีกลิชนะครับผมเลยไม่สามารถดูอะไรมันได้เยอะมากนะครับผมก็อาจจะสังเกตเทคกับเท็กเจอร์พวกอะไรเบื้องต้นพวกนี้นะครับแบบแรกนะครับจะมาดูดีเทลกันก่อนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งส่วนข้างบนจะเป็นอีกเท็กเจอร์นะครับอันนี้เราเห็นอยู่นะครับส่วนเราก็จะมีอะไรนะเราก็จะมีตรงบีมที่มันลงมาตรงนี้เป็นสายฟ้าอันนึงนะครับสายฟ้าหนึ่งสายฟ้ากับอะไรวะสายฟ้ากับทางโอเครู้ด้วยที่เป็นแบบนี้นะมันจะมีกล่อง2อันกล่องเหมือนมันจะหมุนไปคนละด้านกันด้วยนะครับมิชชั่นนี่มันยากเลยนี่หว่าทำไงให้มันหมุนแบบหมุนแบบนั้นนะพี่บอกแล้วต้องวิวคอนสแตนต์2อันไม่งั้นมันก็ฟิวหรือวะเราจะต้องทำไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับทีนี้พยายามดูก่อนพยายามดูก่อนดับแรกนะครับเราจะทำในส่วนของไอแทนเมนต์ก่อนครับแรกคือเอฟเฟกต์พื้นเราเอฟเฟกต์พื้นขอเอฟเฟกต์พื้นมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะเป็นวงกลมออกมาแบบนี้นะเสร็จแล้วนี่ผมก็จะอินเสิร์ตเมนต์ของพาร์ติคิลต้องที่มันเอารูดพาร์ทนะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดแบบนี้นะครับให้มันไม่จมถึงพื้นมากเกินไปนะครับถ้าจมถึงพื้นมากเกินไปมันจะขั้นอะไรนะมันจะติดนะครับไหนไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กไงช่างมันเถอะโอ้ไม่ได้เข้าอัปเดตเลยไงวะไม่รู้ผมไม่เห็นนะตอนแรกอันนี้นะครับที่มันหมุนไปทิศทางเดียวส่วนสีที่มันเปลี่ยนได้แล้วผมคิดหนักแล้วนะสีเปลี่ยนได้แล้วเอาไงเปลี่ยนสีได้อะผมขอเปลี่ยนสีได้จะลองดูไม่รู้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนสีไม่รู้นะผมจะทำมันเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าแต่น่าจะแต่น่าจะไม่ได้เราลองดูเราดูก่อนอย่าพยายามแม่มจัดไปเอาดูก่อนเอาไปนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราติ๊กล็อกพาร์ทก่อนนะดับแรกเพื่อมันไม่แหลกนะครับเราขยับแอนิเมชันน้องหนึ่งแบบเพราะว่าผมจำได้ว่าถ้าผมเห็นเขาทำแบบสีอ๋ออันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวไปก่อนก็ได้ครับแรกนะครับสคอตเสริมไปก่อนครับนี่ก็จะกลายเป็นวงแบบนี้นะครับจริงแค่นี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะดูจากเท็กเจอร์ของเขาแล้วหรือกูดูเท็กเจอร์ไม่ได้เลยฮะตอนนี้เปิดห้างกวนโทรศัพท์แป๊บนึงแม่งรับครับโอเคไปมันสึกว่าของเขาจะเป็นแบบวงกลมแบบเท่เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะลองใช้อันนี้ดีไหมเดี๋ยวนะขอลองตัวใหม่อีกรอบหนึ่งของเขามันจะเป็นแบบบิดเบี้ยวสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเราลองแบบลองอันนี้เราดูลองก็เห็นว่ามันอันเดียวกันมันอันเดียวกันใช่ป่ะอ๋อเราลองโรเลตดูก่อนของเขาผมว่าของเขาใช้นี่แหละเห็นไหมมันดูดีขึ้นเยอะเลยครับเราเปลี่ยนเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็ velocity particular เหมือนเดิมครับผมอ่านไม่ออกครับVelocity Perpendicular นั่นแหละลองเซิร์ช Google นี่มันแปลว่าอะไรช่างมันไม่ต้องเซิร์ชหรอกนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตก็จะเหมือนอยู่นะครับเหมือนอยู่นะเห็นไหมความเหมือนก็ใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่เสร็จแล้วผมเริ่มเห็นภาพแล้วอันดับแรกคือกิจแต่ผมว่าไลท์ทานต้องต่ำมากๆนะครับ0.1ไปแล้ว0.1ครับ0.1ไปแล้วสปีดนะครับคุณเอาสูงไปแล้ว0.1หรือจะ0.01แล้วผมแนะนำ0.01ดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เวลาเราเปลี่ยนเป็นนี่มันจะได้แบบไม่นี่เถอะถ้าเวลาเราเปลี่ยนเป็น velocity potential เวลาเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับมันจะได้ไม่เออนั่นอ
ทีนี้ก็จะเหมือนกลิชเลยวะคนละเหมือนไหมครับน่าจะเหมือนแล้วเขาแม่งสีดำเลดแล้วก็อะไรครับ300นี่ครับก็จะได้แล้วนะครับโอ้เขามีคนละสีกันด้วยเห็นไหมว่าจะเจ๋งเลยนะครับรู้ก็รู้แล้วว่าของเราทำยังไงก็เทียบไม่ติดอ่ะดูเขาเอาเซนส์1เดี๋ยววันนี้หรือของเรามันจะไม่ใกล้เคียงเอ้ยมันใกล้เคียงอยู่นะถ้าเป็นเล่นนะถ้าใครพูดต้องเหมือนตรงไหนนะกูตกเหมือนอยู่หน้าเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ของเขามาดูไม่เห็นหน้าตัวละครเลยช่างมันเถอะมันไม่ใช่จุดสำคัญเหมือนเขาจะใส่ส่วนของเอฟเฟกต์พวกเนี้ยเข้าไปในตัวพวกพาร์ทพวกของพาร์ทของตัวนะพาร์ทของตัวละครแล้วกูหาเท็กเจอร์อันไหนวะมีไหมมีให้หน่อยไหมถ้ามีอะไรก็คงดีอ่ะเหมือนจะไม่มีจริงๆหรอวะเหมือนจริงครับไม่น่ามีครับแค่ปัญหาในการใช้เท็กเจอร์อื่นโอ้โหไม่มีกระพริบด้วยเข้าไปดูใน YouTube ไปก่อนครับโอเคผมเข้าใจละโอเคผมเข้าใจละผมนึกภาพออกครับปัญหาคือเท็กเจอร์เท็กเจอร์เอาไงแค่ปัญหาในการใช้สี่เหลี่ยมใช่ไหมหรอปัญหาในการใช้สี่เหลี่ยมโดยสี่เหลี่ยมโดยใช้การทำสีขาวดำนะครับโอ้ shit ดูที่ particle emitter นะครับนี่เข้าอีมิทเลยนะครับรอบนี้ไม่ใช้ไม่ใช้แซนแมนนะครับไปเล่นหมดมันโลว์เบรกนะครับสุดยอดมากเลเซอร์ล็อกเลเซอร์100เป็นอันเสร็จสิ้นนี่นะผมว่าผมเนี่ยไซส์มันใหญ่บอกสวยงามมากครับใช่นั่นแหละมันคือเด็กจริงๆเหมือนจริงเลยพระเจ้าโอ้ my god เนี่ยแหละเห็นไหมเหมือนที่สุดใน3โลกไอพี่โอ้มายก็อดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้เป็นลิมิตล็อกพาร์ทไหม yes this is a glitch you see glitch yes it's glitch look at that บ้ามากครับพี่ชายอันดับแรกนะครับเราใส่พาร์ทเข้าไปแล้วที่2ไอพี่แล้วก็ทำตอนที่สองคือทำให้มันดูเป็น perfect square มากที่สุดนะแม่ครับเป็นเลชิ่งเป็นหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น selection block วางเข้าไปครับแล้วก็บวก attachment เข้าไปนี่แล้วก็ยัดไอ้เชี่ยทำไงวะกูลืมอ่ะสีดำไปเลยสีอ้ายเขาจะเสียแล้วนะใช้สีดำไปอ้ายเหรอวะสีดำปะสีดำอ้ายโอ้โหอ้ายใช่เลยเนี่ยอ้ายไอ้เอ้ยเอ้ยครับอินมิเตอร์คุณได้กริชแล้วเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับนะครับไงให้มันขยับน้อยอะพี่เจคเกอรี่พี่ชายเป็น5พอผมก็ไม่รู้พี่ชายเพราะว่าอะไรนะครับว่าพี่ชายเอาแค่3ก็พอละคุณก็ copy spin script มาแล้วก็วางอยู่ที่นี่ครับไอพี่ประเทศมันเป็นสปิน XY ใช่หมดเลยนะครับลองดูกันเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงโอ้พี่ชายก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ว่ะพี่โอ้ยชายสัตว์โอ้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่พี่ชายก็เอาไปเลยโอ้โหพี่ชายทำแค่เนี้ยนะก็ยังโคตรดีมากเลยอ่ะพี่ไม่บอกว่าง่ายขนาดนี้โอ้โหง่ายเกินบอกว่าพี่โอ้โหพี่ผูกใจเสียมาเลยที่ก็นึกว่าจะยากแล้วก็ใจเสียแล้วก็จะยากโอ้โหก็แค่นี้บอกว่าลูกสกิปเหมือนเดิมครับแต่สปินสกิปอะลบ310ลบเราก็นึกว่าจะยากโอ้โหก็แค่นี้บอกว่าเฮ้ยพี่ชายเนี่ยผมได้แล้วน่ะโอ้พี่เชื่อพี่ชายทำใจเสียหมดเลยเนี่ยโอ้ยเราก็นึกว่าจะยากมันก็แค่นี้พี่ชายทำใจเสียเสร็จแล้วทำไงครับแบบแรกก็ต้องทำไงนะเทลให้มันยืดลงทำไมเนี่ยเริ่มเหมือนแล้วเห็นไหมเริ่มเหมือนแล้วอันดับแรกครับสกินน้องพับแล้วครับเสร็จแล้วเราสร้างพาร์ติเคิลตรงดาวก่อนครับเราเอาดาวนี้มันก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราดาวเนี่ยเราใช้สีดำมั้งเมนูฟอนต์สีดำมีขาวนะครับดาวนี้สีขาวครับเนี่ยเห็นไหมโอ้พี่ชายก็นึกว่ายากโอ้โหก็ทำมันตั้งใจเสียหนักเลยก็ทำจริงเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่เดี๋ยวมันมีขอบหรือไม่ใช่หรอวะแล้วกูจะทำให้มันระเบิดดีกว่ากูตายดีกว่าเย้าลายไหมรอ
เห็นเงียบมานานใช่ไหมคือเพื่อนกำลังงงอยู่ไม่ใช่หรออะไรคือเวกเตอร์ฟอร์สกูลืมเจ๊แอนเชอร์ออกบอกว่าก็สมัยพี่ชายไม่ต่างไปอะลองรันดูyes คือเส้นแล้วโยโอ้ my god โอ้โหเลสโกเปลี่ยนไปตอนกลางคืนครับโอ้โหลุกขนลุกเฮ้ยไม่ได้ปวดขี้นะได้แล้วโอ้โหเหมือนจะสวยนะเมื่อเขากล้องมันใหญ่เดี๋ยววะโอ้โหใช่ my screen glitch because I do glitch เฮ้โอ้โห my god แม่เจ้าดีเทลเยอะชิบหายโอ้โหไอพี่คือเกินเริ่มแหลกแล้วคลิปนี้ทำนานจริงแทงเกิลไอ้ย่อแต่แล้วแบบนี้เองสินะโอ้ชิดใครปล่อยให้เกิดไหนะขึ้นวะไม่บอกแล้วพี่ชายเขาใช้เนี่ยไม่ได้เป็นแต่เนื้อครับคือน้ำลายแล้วกูซิมโบอย่างก็ได้เนาะมันก็มีนี่คุณไม่ได้หรอโถไอพี่ก็ไม่บอกผมอ่ะเฮ้ยกลัวอันนี้มันแปลกๆโอ้ยกูจะตายแล้วโอ้เยี่ยมเจ๋วนะผมว่าผมลบใช่ลบดิพี่เขาทำมันเป็นที่โอ้ยอะไรวะเนี่ยไปสัตว์กูทำคลิปอยู่กูทำคลิปอยู่แล้วคำแรกที่ผมพูดนี่คือโอ้โหเนี่ยอะไรกูอัดคลิปอยู่เนี่ยมึงเนี่ยไม่เป็นไรกูตัดเสียงมันออกได้ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญเท่าไหร่ลอเลนลอเลนโอ้โหนึกว่าติดใจกูจะนอนเลยไม่ใช่เสียงเหมือนจะร้องไห้แล้วอ่ะกูจะร้องตามแต่ร้องไห้ถึงได้คนละคนกูคอแล้วนี่ร้องไห้เพราะมึงดีใจหรือว่าเพราะมึงอะไรวะไม่รู้ตื่นเต้นร้องไห้เพราะตื่นเต้นไม่ได้ขอดูเกิดมาเคยขอแต่มันแกล้งแค่รอบเดียวเว้ยแล้วมันเกี่ยวที่อะไรกับพี่ตังอ่ะเกี่ยวเพราะว่าการขอเป็นแฟนรอบที่สองซึ่งจริงปะเนี่ยปกติมันจะเป็นรอบแรกเลยก็ได้แหละคือเพราะว่าเราทำโคโรโคโรกูกูกูสรุปมึงทำสรุปมึงทำช่องกูดังนะถ้าคลิปนี้มีเสียงมึงแล้วคลิปกูดังอ่ะกูให้ช่องเลยรอเล่นนี่เนี่ยใครจะไปให้ช่องมึงเดี๋ยวชิบหายนะคนเดิมมึงโอเคคือดีใจอยู่ใช่ป่ะตอนนี้ตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นโอ้ยกูมองเขี้ยเลยอันนี้พี่เห็นเลยสัตว์พี่ชายตื่นเต้นเกินเหตุสังเกตได้เอ้ยอะไรวะร้องไห้เลยโอ้คลิปกูจะมีแต่เสียงร้องไห้มึงไม่ได้นะเฮียคลิปกูต้องมีแต่ความสุขเดี๋ยววะนี่ร้องไห้เลยหมาโคตรลูกเอ้ยไม่มีอะไรพี่ร้องจะอินเลยแค่นี้อินตามไหมไม่ไม่อินหรอกกูตอแหลไม่ได้ปุ่นเลยจะตายจะลงกันแล้วอ่ะอังปุ่นลีแม่มึงไอ้สัตว์เราเล่นไม่มีอะไรครับใครจะไปกล้าด่าอ้วนน่ะเดี๋ยว3 นาทีสุดท้ายกูจะอ่านคลิปไว้จริงดิเชื่อกูโคตรตื่นเต้นเลยนะเนี่ยปวดขี้เลยอ่ะเป็นมุกใหม่ของกลุ่มกูแบบดีด้าเว้ยคือขนลุกแล้วแบบเวลาพวกเราขนลุกก็จะบอกว่าปวดขี้เป็นไงเป็นมุกที่ดีป่ะความหมายดีมากอ่ะเป็นขี้อ่ะไม่มีอะไรครับพวกมีพี่เสื้อมาบินในท้องมาเกิดเมื่อพี่ไม่มีเจ้าของเช่นนี้มันก็เสือกร้องตามกูด้วยเนาะมึงวิ่งอยู่ใช่ไหมมึงอยากฟังเสียงร้องไห้ตัวเองแบบบูนใหม่ปะกูโอ้อะ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 เสร็จละไปสุดเท่
โอ้กูทำได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงวะโอ้โคตรสวยอะมึงกูทำได้ไงวะ